เห็นภาพรวมความเศร้าของพี่สุชาติผ่านภาพของปรีดีป่วยนะครับเดี๋ยวเราบนเวทีเนี่ยเราจะพักกันนะครับเราจะฟังนักวิชาการที่เตรียมอยู่ข้างล่างนะครับเป็นนักวิชาการเวทีสาธารณะของพวกเรานะครับจะมาพูดนะครับมุมที่เห็นนะครับทั้งในแง่ของการนำเสนอของอาจารย์ถาปนันเองหรือการวิเคราะห์เสวนาโดยนักวิชาการบนเวทีนะครับก็เดี๋ยวขอไมโครโฟนข้างล่างด้วยนะครับไมโครโฟนนะครับผมใช้วิธีเอ่ยชื่อเลยนะครับเอ่ยชื่อเลยนะครับไม่ต้องจับไม่สั้นไม่ยาวนะครับก็คือเรียนเชิญดร.จิรยุทธ์สินธุพันธ์ครับขอเสียงปรบมือให้ดร.จิรยุทธ์สินธุพันธ์ครับครับก็กราบขอบพระคุณนะครับที่อุตส่าห์เชิญมาในวันนี้แล้วก็ได้ฟังแง่คิดแล้วก็ได้ฟังความคิดดีๆหลายอย่างนะครับเพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วผมเป็นนักวิชาการแล้วก็เป็นนักปฏิบัติการทางด้านนิเทศศาสตร์นะครับเพราะฉะนั้นในเราในที่มันเป็นใจกลางหัวใจสำคัญของทางสาขาเราก็จะมีความเชื่อว่ามนุษย์เราเป็นสัตว์สังคมที่มันจะต้องมาชุมนุมแล้วก็แลกเปลี่ยนด้วยกันก็คือโฮโมคอมมูนิตี้สตาร์สคอมมูนิตาติสนะครับซึ่งอันเนี้ยมันก็เป็นอะไรหลายๆอย่างซึ่งมันก็อยู่ในใจของพวกเราทุกคนมาตลอดเวลาว่าแล้วเพราะว่าเรามาอยู่ตรงกลางนะครับในการที่สังคมมันจะทำการสื่อสารอะไรมันจะมีการพูดคุยอะไรกันได้มันจะต้องอยู่ในภาวะที่มันก็ต้องเป็นอุดมคติกันพอสมควรนะครับซึ่งอันนี้ที่มันที่ผมสงสัยมานานแล้วก็ได้รับความกระจ่างแจ้งจากหลังจากที่ได้อ่านงานของอาจารย์ถาปนันท์แล้วก็ได้ฟังทุกท่านในวันนี้นะครับก็คือในเรื่องของความเป็นพลดลภาพนะครับเพราะว่าผมว่าไม่ว่าในสังคมเราหรือไม่ว่าในสังคมไหนเราก็มักจะถูกเหวี่ยงที่จะต้องเลือกว่าเราต้องเลือกเป็น liberal เสรีนิยมเราจะต้องเลือกที่จะเป็น socialist หรือว่าสังคมนิยมมันอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นคล้ายๆเป็นความอึดอัดส่วนตัวก็ได้แล้วก็เป็นความสงสัยส่วนตัวก็ได้ว่าเราจะสามารถมีทางสายกลางที่เราจะสามารถที่จะดำเนินชีวิตต่อไปได้เนี่ยหรือเปล่านะครับซึ่งวันนี้ที่มาได้ฟังอาจารย์ถาปนันท์พูดถึงเรื่องพลภาพของท่านของท่านอาจารย์ตรีดีนะครับว่ามันก็คือทางสายกลางระหว่างเสรีนิยมแล้วก็สังคมนิยมก็ทำให้ผมเกิดความสว่างวาบขึ้นมาแล้วก็ผมก็อาจจะไม่เห็นด้วยกับพี่สุชาตินะครับพอผมสว่างวาบขึ้นมาแล้วผมก็มักจะมีความหวังเสมอนะครับว่าจริงๆแล้วสังคมเราจริงๆมันก็ยังมีความหวังนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นด้วยอาจจะเป็นนักอุดมคตินิยมเป็นศิลปินไกลๆก็ได้มั้งครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยจะมีความเชื่ออย่างนั้นนะครับทีนี้น่าไปดีล่ะนะครับก็อีกอันนึงที่ผมหลังจากที่ได้อ่านงานของอาจารย์ถาปนันท์แล้วที่ผมรู้สึกมีกำลังใจขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งก็คือมีคนพูดถึงระบบสหกรณ์ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็มีการโยงแนวคิดของพลดลภาพเข้ากับระบบสหกรณ์เพราะว่าตั้งแต่เด็กมาซึ่งก็หลายสิบปีมาแล้วนะครับผมก็เป็นคนเชื่อมั่นในระบบสหกรณ์มาตลอดแล้วก็ใช้เล่าประสบการณ์ก็แล้วกันว่าของการที่ได้ไปใช้ชีวิตกับชุมชนชนบทนะครับในต่างประเทศนะครับด้วยอาจจะเลือกเองไม่ได้เลือกเองบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เราก็แล้วกันว่าระบบสหกรณ์ที่มันเป็นที่อาจารย์ถาปนันท์บอกว่าอันพลรพัฒน์ที่มันเป็นอาจจะเป็นบุคลิกลักษณะ
พิเศษของคนฝรั่งเศสมันทำให้ชะตากรรมของชาวนาฝรั่งเศสมันดีกว่าชาวนาในประเทศอื่นๆอย่างไรนะครับก็คือว่าอย่างที่อังกฤษเราก็จะถูกเวียงระหว่างพรรคคอนเซอร์เวทีฟนะครับพรรคอนุรักษ์นิยมแล้วก็พรรคแรงงานพรรคเลเบอร์อยู่ตลอดเวลานะครับว่านโยบายแบบลิเบอรัลแล้วก็นโยบายแบบสังคมนิยมนะครับซึ่งชุมชนที่ผมใช้ชีวิตอยู่เนี่ยก็จะเป็นชุมชนชนบทนะครับก็ส่วนใหญ่ทุกคนก็เป็นชาวนาแต่ว่าถึงแม้ว่าความเป็นชาวนาของเขาก็อาจจะโชคดีกว่าชาวนาไทยก็อาจจะมีเงินอะไรมีใช้มีรัฐสวัสดิการอะไรที่ดีกว่าชุมชนชาวไทยชาวนาที่เป็นคนไทยนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันผมก็อดสะท้อนใจไม่ได้เพราะว่าชาวนาที่อังกฤษส่วนใหญ่ก็ไม่ได้มีที่นาเป็นของตัวเองก็ต้องเช่าที่นาอย่างเพื่อนบ้านผมเนี่ยเป็นคนเลี้ยงแกะแต่ว่าไม่มีที่ดินเป็นของตัวเองต้องไปเช่าที่นาของคนอื่นนะครับในการเลี้ยงแกะแล้วก็ต้องขับรถจากบ้านเนี่ยบางทีเป็นวันนึงก็เป็นชั่วโมง2ชั่วโมงเพื่อที่จะไปดูแกะของตัวเองนะครับซึ่งอันนี้มันจะตรงข้ามกับชาวนาฝรั่งเศสซึ่งก็เคยไปใช้ชีวิตอยู่ด้วย6เดือนนะครับเพราะว่าได้รับตอนนั้นได้รับเชิญไปให้คือเพื่อนเป็นนักดนตรีอยู่ในชุมชนนั้นแล้วก็เขาก็ชวนให้ไปอยู่แล้วก็ให้ไปทำละครหุ่นให้เขานะครับมันก็จะเป็นชุมชนที่อาจจะถ้าเผื่อทางฝรั่งเศสก็อาจจะบอกว่าแลนด์แคนของเขาก็คือทางตะวันตกเฉียงใต้แถบติดชายแดนสเปนนะครับลังก็ดอกลูกซิลองนะครับเพราะนั้นก็จะเป็นก็มันก็ค่อนข้างที่จะแลนด์แคนนะครับแต่ในขณะเดียวกันเราเห็นไอ้ความเป็นชุมชนแล้วก็ไอ้การรวมตัวกันของการเป็นสหกรณ์นะครับคือเขาก็ผลิตไวน์แล้วไวน์ของเขาจริงๆก็มันก็จะไปเทียบกับพวกเบอร์กันดีหรือว่าแถบรุ่มแม่น้ำลัวอะไรไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันเขาก็ยังมีความเป็นสหกรณ์แล้วเขาก็พยายามรวมตัวกันแล้วก็ความประชากรของเขาก็คือผมเห็นความร่วมมือร่วมใจของเขาในการที่จะพิทักษ์สิทธิประโยชน์ของตัวเองด้วยกันให้ความช่วยเหลือกันในเรื่องของการผลิตนะครับคือทุกคนปลูกไวน์เหมือนกันหมดไอ้ปลูกองุ่นเหมือนกันหมดนะครับแต่เขาก็มีการลงแขกกันแต่ก็จะไม่ได้ลงแขกเกี่ยวข้าวกันเหมือนกับสังคมบ้านเราสมัยก่อนเขาก็มีการให้ยืมเครื่องจักรกันพอถึงวันนี้ส่วนนี้เก็บเกี่ยวเพราะฉะนั้นทุกคนก็เข้ามาร่วมกันแล้วก็เอามาผลิตไวน์ร่วมกันนะครับแล้วก็เพราะด้วยความที่เขารวมตัวกันเป็นสหกรณ์ได้ก็สามารถที่จะจัดการอะไรของตัวเองได้เพราะฉะนั้นเขาก็สามารถที่จะมีคนในชุมชนที่จะสนใจผลิตงานศิลปะซึ่งก็เป็นนักดนตรีสนใจนักดนตรียุคกลางแล้วก็สามารถที่จะมีเงินของสหกรณ์ชุมชนเอาไอ้หัวดำจากที่ไหนก็ไม่รู้ให้ไปอยู่ต้อง6เดือนแล้วก็ให้ไปนั่งตักหนังตะลุงให้เขาอย่างเงี้ยนะครับกับอีก2ที่ที่ได้ไปสัมผัสก็คือที่ฟิลิปปินส์กับที่ไต้หวันก็คือที่บ้านผมเนี่ยจริงๆมาจากเป็นคนไทยนะครับแต่ว่ามาจากที่บ้านก็คือจะอยู่ที่ฟิลิปปินส์กันมาตลอดแล้วก็จะอยู่ฟิลิปปินส์ตั้งแต่ก่อนสมัยมาโกสเพราะฉะนั้นในกรอบฟิลิปปินส์ก่อนสมัยมาโกสนี่ก็จะเป็นประเทศที่สหกรณ์เฟื่องฟูมากแล้วก็อพยพกลับเข้ามาอยู่ที่ประเทศไทยเพื่อที่จะมาตั้งสหกรณ์กันที่เมืองไทยนะครับแล้วก็ได้รับก็คุณพ่อก็ได้รับเชิญไปที่ไต้หวันเพื่อไปให้เซตอัพสหกรณ์ที่ไต้หวันอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เผอิญเมื่อปีที่แล้วก็เพื่อนที่ไต้หวันก็ชวนไปทำงานศิลปะที่ไต้หวันแล้วก็ได้ไปพบกับชุมชนเกษตรกรที่ไต้หวันนะครับซึ่งไอ้ความเป็นสหกรณ์ของเขาเนี่ยก็เข้มแข็งมากเพราะว่าชุมชนที่ไปที่เพื่อนอยู่เนี่ยก็เป็นทั้งหมู่บ้านเพาะพันธุ์ปลาหางนกยูงอย่างเดียวนะครับแต่มันก็จะแตกต่างจาก
คนที่เลี้ยงปลาหางนกยูงเมืองไทยก็คือว่าชุมชนที่นั่นเป็นจะรวมตนเป็นสหกรณ์แล้วเขาสามารถที่จะพัฒนาสายพันธุ์ร่วมกันพัฒนาสายพันธุ์ของปลาหางนกยูงแล้วเป็นหมู่บ้านที่ทำแต่ปลาหางนกยูงแต่ว่าปลาหางนกยูงของเขาเนี่ยมีมูลค่าบางทีตัวเราเป็นหมื่นๆหรือว่าคู่เราเป็นแสนๆนะครับแล้วก็สามารถส่งขายไปทั่วโลกได้นะครับซึ่งนี้มันก็เลยแบบสะท้อนกลับมาเมืองไทยว่าทำไมระบบสหกรณ์ที่เมืองไทยมันถึงไม่ประสบความสำเร็จหรือมันไม่ไปถึงไหนสักทีนะครับเพราะว่าอย่างที่บ้านที่อยู่ที่ชัยภูมิอย่างเงี้ยครับทุกคนก็แย่งน้ำกันนะครับแทนที่ทุกคนจะมาร่วมมือร่วมใจกันนะครับในการที่จะบริหารจัดการน้ำแล้วก็พัฒนาไอ้ชุมชนของตัวเองแต่ว่าทำไมเราถึงไม่สามารถที่จะไปตรงนั้นได้นะครับซึ่งก็คือเราซึ่งหลังจากนั้นก็ได้มาอ่านงานของอาจารย์ถัปปนันท์นะครับซึ่งมีจำคร่าวๆได้นะครับที่มีอยู่น่าจะเป็นบูชัวมั้งครับที่พูดถึงว่ามนุษย์เนี่ยเป็นผู้มีสติปัญญามนุษย์มีเป็นผู้ที่มีจิตสำนึกเพราะฉะนั้นมนุษย์ก็เลยสามารถที่จะมีไอ้พลดลภาพนิยมได้แล้วก็เมื่อกี้มาฟังของอาจารย์ดร.ธรที่ว่านักเศรษฐศาสตร์ในยุคสมัยหลังเนี่ยก็จะเริ่มมองแล้วว่ามนุษย์ไม่ใช่เป็นสัตว์เศรษฐกิจนะครับมนุษย์เนี่ยมาไปศึกษาทางด้านมนุษยวิทยาทางด้านเศรษฐศาสตร์แล้วทำให้เห็นความร่วมมือร่วมใจกันของคนในชุมชนนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อกี้ก็เลยแวบขึ้นมาว่าเอ๊ะหรือว่าจริงๆแล้วปัญหามันก็คืออยู่ที่ตัวกิเลสของคนนะครับกิเลสกับเพราะว่าในถ้าเกิดในอย่างชุมชนที่นักมนุษยวิทยาชอบไปศึกษากันเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะเป็นชุมชนประเพณีซึ่งมันจะถูกมีศาสนธรรมหรือว่ามันมีความคิดเชิงจิตวิญญาณอะไรบางอย่างกำกับตัวกิเลสของมนุษย์อยู่นะครับเนาะซึ่งหลังจากที่ประเทศไทยมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมฉบับที่หนึ่งที่บอกว่าศาสนธรรมไม่ได้มีความสำคัญกับสังคมเราแล้วแต่เงินอำนาจของเงินอำนาจของน้ำไหลไฟมาผมจำไม่ได้ละเอียดนะครับเพราะว่าไม่ได้เตรียมอันนั้นมานะครับเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้ไอ้ความผูกพันของเราแล้วก็ไอ้ตัวศาสนธรรมหรือไอ้ตัวจิตวิญญาณซึ่งมันมากำกับกิเลสเรามันหายไปหรือเปล่าอันนี้ทีนี้คือสิ่งที่ผมเป็นสิ่งที่มันสะท้อนความคิดของผมขึ้นมาหลังจากที่ได้ฟังในวันนี้นะครับครับขอบคุณครับครับก็มุมมองน่าสนใจนะครับเพราะอาจารย์ดร.จิรยุทธก็มีประสบการณ์จริงนะครับได้ไปใช้ชีวิตอยู่ในหลายๆพื้นที่ที่มีระบบสหกรณ์ชุมชนจริงๆนะครับเทียบเคียงออกมาให้เราได้เห็นครับเรียนเชิญอาจารย์สิทธิธรรมครับโลหิตสุขขอเสียงปรบมือได้ครับขอบคุณครับพยายามจะลองอ่านทดลองอ่านงานของอาจารย์ถาปนันท์นะครับในมุมมองของวันนี้มีเศรษฐศาสตร์มีรัฐศาสตร์นะครับมีอาจารย์สุชาติด้วยนะครับพี่ปีดาด้วยแต่ว่าในส่วนของคนที่ศึกษาเรื่องประวัติศาสตร์ศิลปะประวัติศาสตร์ศิลปะสมัยใหม่ในประเทศไทยเนี่ยแล้วเราจะอ่านงานพาราดอนภาพนิยมหรือเข้ามาร่วมกับปีดีศึกษาได้ไหมนะครับเพราะว่าผมก็คิดว่าได้นะครับว่าพยายามทดลองอ่านดูว่าหนังสือของอาจารย์ถาปนันท์เนี่ยจะมีมุมมองที่จะทำให้เราเนี่ยนึกได้ถึงเรื่องพลายดอนภาพนิยมทั้งของอาจารย์ปรีดีเรื่องเขาโครงเศรษฐกิจแล้วก็ไปเชื่อมโยงกับเรื่องทางศิลปะได้บ้างไหมนะครับโดยเฉพาะยิ่งในเชิงประวัติศาสตร์ผมก็จริงๆคงมีหลายประเด็นแต่ว่าด้วยเร็วๆอย่างนี้นะครับก็จะเสนออยู่3ประเด็นหลักๆด้วยกันโดยประเด็นแรกคือจะเกี่ยวข้องกับกรณีที่ผมจะยกมาถึงเรื่องกรณีทางประวัติศาสตร์ศิลปะสมัยใหม่นะครับกรณีเดียวกรณีหนึ่งนะครับกรณีที่2จะพูดถึงเรื่องของไปเชื่อมโยงเกี่ยวกับเรื่องของหลักสูตร
การเรียนการสอนศิลปะในประเทศไทยว่าแล้วมันเกี่ยวอะไรกับพลดอนภาพนิยมนะครับแล้วก็ส่วนที่3เพิ่งคิดได้เมื่อกี้นี่เองเพราะว่าอาจารย์พูดกันถึงเรื่องรัฐสวัสดิการแล้วก็ยกประเด็นนี้มาเพราะงั้นนี่จะเป็นประเด็นสุดท้ายนะครับคราวนี้เริ่มอย่างนี้ครับว่าหลัง2475เป็นต้นมาเนี่ยจริงๆแล้วผมคิดว่าแนวคิดของบุคคลที่เป็นคณะราษฎรเนี่ยที่น่าจะมีผลซึ่งกับวงการศิลปะทัศนศิลป์เนี่ยในบ้านเรามากเนี่ยน่าเสียดายที่ทีนี้ก็โอเคนะฮะคือบทบาทของจอมพลป.พิบูลสงครามก็มีมากทีเดียวแต่น่าเสียดายที่แนวความคิดของอาจารย์ปรีดีเนี่ยยังมีผลกระทบหรือว่ามีผลสะท้อนเนี่ยกับวงการศึกษาศิลปะเนี่ยในบ้านเราโดยเฉพาะยุคช่วงตั้งแต่หลัง2475เป็นต้นมาเนี่ยน้อยเกินไปเหตุที่บอกว่าน้อยเกินไปเพราะว่าอย่างนี้ครับผมลองยกกรณีแรกขึ้นมาแล้วกันว่าในทางประวัติศาสตร์ที่ได้พูดเมื่อสักครู่นี้ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยนะครับอาจารย์สุชาติเคยเสนอละเอียดไปแล้วเกี่ยวกับกลุ่มคนที่เรียกว่ากลุ่มจักรวรรดิศิลปินภาษาอังกฤษคือ The League of Artists นะครับแล้วคนกลุ่มนี้เนี่ยนำโดยคุณสดกุลมะโลหิตแล้วก็ยังมีวรรณสิทธิ์ปูควนัทอะไรคือมีหลายคนมากแต่ว่าเป็นการรวมตัวกันของคนที่เป็นคนทำงานศิลปะเนี่ย5สายด้วยกันก็คือจิตรกรรมประติมากรรมนาฏกรรมสถาปัตยกรรมแล้วก็ประติมากรรมด้วยนะครับ5สายนะครับแล้วก็เขารวมตัวกันเนี่ยนะครับตอนนั้นเนี่ยเนื่องจากว่าภาวะสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยมันทำให้เกิดเศรษฐกิจเนี่ยมันค่อนข้างชะลอตัวนะครับภาวะเรื่องของกระดาษเรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยมันก็มีผลกระทบต่อคนที่ทำงานศิลปะแต่ว่าปัญหาที่มากไปกว่านั้นก็คือการกดขี่ของคนที่เป็นนายทุนไม่ว่าจะเป็นผู้เจ้าของหนังสือใช่ไหมฮะหรือว่าจะเป็นนายทุนเขาเรียกว่านายทุนศิลปะว่าง่ายๆนะครับก็มากดขี่เอาเปรียบกับคนที่เป็นคนทำงานคนที่เป็นอิลลัสเตรเตอร์คนที่เป็นนักเขียนเรื่องค่าเรื่องอะไรต่างๆแต่คนกลุ่มนี้เนี่ยกลุ่มจักรวรรดิศิลปินซึ่งช่วง2485 86ถึง89เนี่ยนะครับเป็นช่วงชีวิตของอาจารย์ปรีดีผมไม่แน่ใจหรอกครับว่าแนวความคิดของเขาโครงเศรษฐกิจซึ่งเสนอแล้วเผยแพร่ไม่สำเร็จเนี่ยนะฮะแต่ว่ามันก็มีออกมาเนี่ยจะมีผลกระทบกับคนกลุ่มนี้หรือไม่แต่ในที่สุดแล้ว movement ของจักรวรรดิศิลปินเนี่ยได้มีการรวมตัวกันเพื่อที่จะพยายามสร้างกลุ่มเพื่อที่จะต่อรองเรื่องเศรษฐกิจให้กับวิชาชีพของตนเองคือหมายถึงว่าเรียกร้องผลประโยชน์ให้ส่วนรวมแล้วไอ้ objectivity ของกลุ่มจักรวรรดิศิลปินเนี่ยชัดเจนมากเลยว่ามีผู้ศึกษาแล้วนะครับมีคนพยายามจะไปวิเคราะห์ว่าเขาเป็นคอมมิวนิสต์หรือเปล่าเขาเป็นอะไรหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วพอไปดูจากเอกสารแล้วเนี่ยหลักแท้ของการรวมกลุ่มก็คือการพยายามที่จะต่อสู้เรียกร้องความยุติธรรมทางเศรษฐกิจให้กับคนที่ทำงานศิลปะวัฒนธรรมในช่วงเวลานั้นแล้วต่อไปฮะที่สำคัญคือกลุ่มจักรวรรดิศิลปินก็เลยไม่ใช่ก็มีการออกหนังสือมีการออกหนังสือพิมพ์ใช่ไหมครับชื่อรุ่งอรุณอย่างเงี้ยฮะหรือว่าที่สำคัญมากแล้วผมจะพูดต่อไปว่าทำไมมันถึงถูกตัดตอนไปได้เพราะกลุ่มจักรวรรดิศิลปินเนี่ยมีการจัดนิทรรศการขึ้นมาในช่วงระหว่างสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยนะครับโดยจัดที่โรงหนังเฉลิมกรุงนะครับแล้วเชิญคือเขาเห็นประโยชน์ดังที่โค้ดของอาจารย์ถาปนันนิดนึงนะครับจะได้เชื่อมกับหนังสือของอาจารย์ด้วยคือแต่ละคนจะเข้ารับภาระของส่วนรวมและพึงได้ผลสนองตอบจากประโยชน์ที่ผู้อื่นได้รับหน้า40นะครับนิทรรศการครั้งนี้เนี่ยกลุ่มจักรวรรดิศิลปินเชิญคนทำงานศิลปะทุกแขนงเลยเข้ามาแสดงงานไม่ว่าจะเป็นคนที่ทำงานในเชิงเพียวอาร์ตหรือคนที่ทำงานในเชิงคอมเมอร์เชียลอาร์ตพวกที่ทำบล็อกสกรีนพวกที่ทำโปสเตอร์พวกที่ทำหน้าปกหนังสือก็สามารถที่จะมาร่วมแสดงงานกับพวกที่ทำงานแบบเพนติ้งสกัลปเจอร์ต่างๆได้เพื่อที่จุดประสงค์สำคัญคือเขาอยากจะให้ผู้ผลิตพบผู้ซื้อโดยตรง
ซึ่งมันเป็น movement ที่อย่างที่บอกก็คือว่าเพื่อต่อรองสร้างอำนาจในการต่อรองของผู้ทำงานฟังดูเหมือนจะโอเคนะฮะการรวมตัวของจักรวรรดิศิลปินแต่แล้วก็จริงๆในช่วงหลัง2490ก็ยังมีการรวมตัวลักษณะนี้ขึ้นอีกชื่อว่าจิตรกรและประติมากรสมาคมในช่วง2400ตั้งตอนปี93 2493แล้วก็มามีนิทรรศการแบบเนี้ย2496ที่โรงหนังเหมือนกันแต่เป็นอย่างนี้ครับการที่ผมบอกว่าทำไมแนวคิดของอาจารย์ปรีดีในเรื่องของเศรษฐกิจในเรื่องของหลัก6ประการมันอาจจะอันนี้ไม่ได้พูดถึงการประกวดศิลปะที่มันมีรูปแบบอย่างท้ายปกมานะครับแต่ว่าพูดถึงไอ้ตัวที่เป็นเนื้อแนวคิดจริงๆเนี่ยทำไมมันถึงมีผลหรือว่าไม่สามารถที่จะไปมีส่งผลกระทบกับการศึกษาศิลปะในช่วงเวลานั้นได้กรณีสังเกตได้ชัดเลยว่าพอหลังปี2500เป็นต้นมาเนี่ยมีนักวิจารณ์อย่างเช่นองค์เอ๋ยชื่อได้นะครับก็ขออนุญาตก็คือนอนะปากน้ำเนี่ยไม่บอกไว้ชัดเจนว่าการแสดงของพวกกลุ่มจักรวรรดิศิลปินที่มีการเรียกร้องเพื่อส่วนรวมเหล่านี้ไม่ใช่การแสดงศิลปกรรมที่แท้จริงแต่สิ่งที่เป็นการแสดงศิลปกรรมที่แท้จริงกับคือศิลปกรรมแห่งชาตินอนะปากน้ำยกมาด้วยว่าทำไมกลุ่มจักรวรรดิศิลปินนอนะปากน้ำถึงตีความว่าไม่ใช่ศิลปกรรมที่แท้จริงเพราะ 1. ไม่มีการคัดเลือกคือใครอยากแสดงอะไรก็เปิดโอกาสให้หมดคือเปิดพื้นที่ให้กับคนทำงานทุกแบบเลยไม่มีการคัดเลือกไม่มีเขาเรียกอะไรนะฮะไม่มีการสกรีนก่อนว่างั้นเถอะนะครับแล้วก็สองก็คือเอาพวกคอมเมอร์เชียลกับพวกเพียวอาร์ตเนี่ยมาปะปนกันคือพวกทำบล็อกทำอะไรต่างเนี้ยพวกทำหน้าปกหนังสืออย่างเงี้ยไม่ใช่ศิลปินเนี่ยแต่เอามารวมกันคือทำให้การแสดงของกลุ่มจักรวรรดิศิลปินเนี่ยนักวิจารณ์ในช่วงหลัง2500จึงบอกว่ามันไม่ใช่การแสดงศิลปะที่แท้จริงเนี่ยฮะการตัดพาดอนภาพนิยมมันจึงไม่เห็นแล้วที่สำคัญหลัง2500เป็นต้นมาโค้ดมากมายจำนวนมหาศาลของนักประวัติศาสตร์ศิลปะก็ใช้ของนอนะปากน้ำก็ที่บอกว่าศิลปะของกลุ่มจักรวรรดิศิลปินเนี่ยเป็นเพียงแค่การเคลื่อนไหวซึ่งไม่ใช่งานศิลปกรรมในการแสดงศิลปกรรมที่แท้จริงเห็นไหมฮะการตีความแบบนี้ทำให้เศรษฐกิจกับเรื่องของสุนทรียะถูกแยกออกจากกันโดยสิ้นเชิงตั้งแต่บัดนั้นมานี่คือกรณีทางประวัติศาสตร์ที่ยกมาอาจจะมีมากกว่านี้นะครับแต่ผมเร็วๆคือมีเท่านี้มันก็เลยโยงมาถึงประเด็นที่สองว่าแล้วเรื่องหลักสูตรล่ะมันจะเกี่ยวข้องกับพาดอนภาพนิยมอย่างไรการแยกระหว่างเศรษฐกิจกับศิลปะอย่างสุนทรียศาสตร์อย่างชัดเจนเนี่ยมันทำให้มีผลโยงมาถึงเรื่องของการสร้างหลักสูตรการเรียนศิลปะเอาตั้งแต่ในระดับประถมอันนี้ไม่ได้มีหลักฐานอะไรอ้างอิงนะครับแต่อาศัยจากที่เรียนมานะฮะประมาณนี้ทุกคนก็คงเคยเรียนศิลปะมาทุกคนในช่วงมัธยมโทษในช่วงประถมมัธยมอะไรต่างๆเนี้ยเราจะเห็นเลยว่าการแยกระหว่างเศรษฐกิจกับเรื่องของศิลปะสุนทรียศาสตร์มันชัดเจนเพราะการร่างหลักสูตรศิลปะที่ผ่านมาเนี่ยโดยเฉพาะยุคต้นๆเนี่ยจะเน้นเรื่องของการปฏิบัติเรื่องของการที่พยายามที่จะสร้างหรือผลิตผู้ทำมากกว่าผู้ที่จะไปเสพเพราะฉะนั้นการให้ความสนใจในเรื่องของการ appreciation ใช่ไหมฮะก็เลยบางทีเขาถูกล้อไปว่าเป็น art appreciation อะไรอย่างเงี้ยแต่จริงคือ art appreciation เนี่ยมันก็เลยหายไปหรือว่าการเรียนเรื่องเกี่ยวกับสุนทรียศาสตร์ต่างๆซึ่งเน้นให้คนที่อยู่ในห้องเรียนเนี่ยมีความเท่าเทียมกันคือหมายถึงว่าโอเคคุณไม่ต้องวาดรูปเก่งก็ได้คุณไม่ต้องลากเส้นอะไรต่างเก่งก็ได้แต่คุณสามารถที่จะเสพต่างๆไปร่วมกันหรือว่ามีความคิดเห็นต่างกันมีการถกเถียงในเรื่องศิลปะได้สิ่งเหล่านี้กลับหายไปเรากลับถูกให้ว่าต้องวาดและสุดท้ายพอคนที่วาดเก่งเขาก็จะวาดได้ว
ิจิตสมาลาเลิศหรูอลังการในขณะที่คนที่วาดไม่ได้เลยก็จะขึ้นเป็นภูเขาสองลูกมีอะไรอ่ะเดี๋ยวดวงอาทิตย์ใช่ไหมแล้วก็มีทะเลมีอะไรต่างๆอยู่ในภาพแล้วสุดท้ายเราก็ได้แต่บอกว่าเราไม่มีหัวศิลป์ใช่ไหมฮะอาจารย์ถามอาจารย์ยังบอกอาจารย์ยังเป็นอย่างนั้นเลยคือสุดท้ายมันก็เลยกลายเป็นว่าห้องเรียนศิลปะของประเทศไทยเนี่ยมันเลยแบ่งระหว่างพวกที่มีหัวศิลป์กับพวกที่ไม่มีหัวศิลป์แต่พวกที่มีหัวศิลป์คือพวกที่วาดรูปเก่งไปประกวดได้ไปแรงต่างได้แต่พวกที่ไม่มีหัวศิลป์ก็เลยเป็นชายขอบของห้องเรียนไปแล้วในที่สุดคนกลุ่มนี้ก็ไม่ได้สนใจศิลปะอะไรต่างๆเลยแล้วมันก็เลยมาโยงที่ว่าผลกระทบเป็นยังไงล่ะก็เป็นเพราะว่าทำไมบ้านเราถึงไม่เหมือนกับในยุโรปหรือว่าในอเมริกาซึ่งหรือแม้กระทั่งในญี่ปุ่นซึ่งคนส่วนใหญ่หรือว่าโดยคนที่เป็นคนชั้นกลางใช่ไหมครับอาจารย์สุชาติเองก็เคยยกประเด็นนี้มาไม่ใช่หรอครับว่าคนชั้นกลางในต่างประเทศเนี่ยเดินเข้ามิวเซียมกันเดินเข้าอาร์ตแกลเลอรี่กันหรือแม้กระทั่งสิ่งที่ผมเห็นคือแม่บ้านญี่ปุ่นที่ได้รับเงินเดือนจากสามีได้อะไรเนี่ยถ้าเขาอยากจะได้รูปภาพสักรูปเนี่ยเขาก็เก็บตังค์ใช่ไหมฮะเก็บตังค์แล้วเขามีไปซื้อภาพพิมพ์ที่มันราคาถูกกว่าออริจินอลอะไรต่างๆเนี่ยแต่นี่คือสังคมที่มันพัฒนาเรื่องเศรษฐกิจกับเรื่องไอ้สุนทรียะไปด้วยกันได้มันทำให้คนรู้สึกมีความตระหนักแล้วผมคิดว่านี่แหละพาราดอนภาพนิยมมันไม่เกิดในการร่างหลักสูตรในตั้งแต่กรณีที่ยกมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติแนวคิดของอาจารย์ปรีดีเกิดมีอิทธิพลหรือมีผลกระทบมากกว่าที่เป็นอาร์ตพาโทเนชแบบ อย่างจอมพลปอที่เข้าไปสนับสนุนเรื่องของศิลปะอะไรอย่างเดียวเนี่ยแต่ถ้าแนวคิดของหลัก6ประการหรือว่าเขาโครงเศรษฐกิจมันเข้าไปอยู่ในศิลปะจริงๆเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีภาพแบบอย่างนี้ก็ได้ละมั้งคือ maybe นะครับอาจจะไม่มีเพราะว่าจริงๆแล้วพอไปดูเอกสารชั้นต้นเนี่ยสุดท้ายแม้กระทั่งอาจารย์ศิลป์พีระศรีเองสุดท้ายก็ไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงภาวะทางเศรษฐกิจได้อาจารย์ก็ต้องการที่จะให้ลูกศิษย์ตัวเองขายงานได้เหมือนกันต้องการที่จะให้อาชีพศิลปินเกิดขึ้นได้และสุดท้ายคนที่เห็นความสำคัญกับศิลปะในช่วงเวลานั้นคือใครล่ะครับก็คือนักเศรษฐศาสตร์ก็คือดร.ป่วยอึ๊งภากรหอศิลป์ในประเทศไทยเกิดขึ้นมาได้ก็ดร.ป่วยอึ๊งภากรกับศิลป์พีระศรีอันนี้เขียนไปแล้วในปาจารย์สารเดี๋ยวจะยาวนะแต่ว่านี่แหละเห็นไหมว่านี่คือนักเศรษฐศาสตร์กับมองเห็นเรื่องของการเชื่อมโยงระหว่างเศรษฐศาสตร์เศรษฐกิจกับสุนทรียะเมื่อศิลปินเกิดความรู้สึกว่าฉันเสียใจจริงๆเมื่อฝรั่งมาถามว่าทำไมฉันไม่มีหอศิลป์คนที่มองเห็นกับกลายเป็นนักเศรษฐศาสตร์กับกลายเป็นผู้ว่าแบงก์ชาติกับดีเรคเตอร์ของสำนักงบประมาณในขณะนั้นคือดร.ป่วยประเด็นสุดท้ายฮะก็คืออาจารย์ผมเห็นอาจารย์พูดถึงเรื่องของรัฐสวัสดิการมันก็เลยมาโยงตรงอีกว่านี่แหละฮะพอพูดเรื่องประวัติศาสตร์เรื่องหลักสูตรอะไรก็มาสุดท้ายตรงที่ว่าสวัสดิการเนี่ยเคยในประมาณสัก 4-5 ปีที่แล้วเนี่ยเคยมีคณะทำงานวิจัยนะครับ เรื่องเกี่ยวกับสวัสดิการศิลปินนะครับถ้าไปค้นดูเนี่ยให้ค้นดูเลยว่าเข้าใจว่าคนที่เป็นหัวหน้าทำงานในตอนนั้นก็คืออาจารย์นำหน้าเย็นสบายซึ่งทำเรื่องเกี่ยวกับสวัสดิการศิลปินจริงๆแล้วงานวิจัยตัวนี้ได้พยายามที่จะบอกโปรเซสที่รัฐบาลจะสามารถผลักดันในเรื่องสวัสดิการศิลปินได้ค่อนข้างชัดเจนแต่ว่าในสุดมันก็ไม่ค่อยถูกให้ความสำคัญเท่าไหร่กลายเป็นว่าทุกวันนี้สวัสดิการของศิลปินถ้าคุณจะได้สวัสดิการหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยมันกลับกลายเป็นเรื่องของก็มาโค้ชของอาจารย์ถาปนานอีกทีคือช่วยเหลือกันแต่มันไม่ใช่กลับกลายเป็นโพลาริซีที่เป็นของรัฐหรือเป็นของอะไรที่จะร่วมผลักดันให้เกิดสวัสดิการศิลปินจริงๆใช่ไหมฮะศิลปินที่ได้โอกาสในการช่วยเหลืออะไรต่างๆโดยมากก็จะเป็นกลับมาสู่ระบบการอุปถัมภ์แบบอย่างที่รัฐให้กับโดยก็คือว่าเช่นศิลปินแห่งชาติใช่ไหมครับหรือว่าศิลปินที่ได้อะไรต่างๆซึ่งเป็นสถานะที่รัฐมอบให้หรือว่าเป็นการยกย่องให้แต่ในขณะเดียวกันศิลปินที่เป็นศิลปินอาชีพทั่วๆไปเนี่ยแหละกลับไม่ได้รับสวัสดิการตรงนี้แล้วก็
พอสุดท้ายพอเจ็บป่วยพออะไรต่างๆเกิดความยากลำบากก็นู่นแหละฮะต้องไปช่วยเหลือกันแบบช่วยเหลือกันเองทั้งนี้จริงแล้วรัฐเองไม่ใช่หรือที่น่าจะต้องให้ความดูแลและมีโพลิซีกับคนเหล่านี้ในฐานะของวัฒนธรรมของคนที่สร้างงานทางวัฒนธรรมด้วยใช่ไหมครับเพราะงั้นนี่แหละฮะก็เลยพยายามว่าผมอ่านตรงเนี้ยอาจจะเร็วๆเพราะว่าจริงๆแล้วที่มาพูดทั้งหมดเนี่ยอันนี้มาจากที่เคยฟังอาจารย์เมื่อตอนปี49นะครับอันนี้ยังไม่ได้นั่นมากแต่ว่ามานั่งโค้ชอาจารย์ก็เห็นว่าสิ่งที่ถ้าวงการศิลปะหรือว่าการศึกษาศิลปะเนี่ยนำเอาแนวคิดหรือว่าเอาหนังสือเล่มนี้ก็ได้หรือว่าอาจจะพูดถึงตัวเขาคงเศรษฐกิจอะไรต่างๆเนี่ยไปลองมองดูเนี่ยเราอาจจะมีความหวังแบบแวบอะไรอย่างที่อาจารย์บอกนะครับวาบขึ้นมาคือมันอาจจะทำให้เห็นว่าวงการศิลปะเนี่ยเราอาจจะคิดต่างกันได้เราอาจจะทำสิ่งต่างกันได้แต่ในขณะเดียวกันพอถึงเวลาที่เราจะร่วมกันในหลายๆเรื่องที่เป็นเรื่องผลักดันเพื่อส่วนรวมเนี่ยเราสามารถที่จะทำได้เช่นเดียวกันโอเคเนี่ยครับขอบคุณครับขอบคุณครับดร.ไทเลอร์มีอะไรไหมครับจะพูดสักหน่อยไหมครับที่จริงมีแต่คำถามสั้นๆนะคะก็คือตอนที่ฟังก็คือน่าสนใจที่แต่ละท่านก็พูดในจากมุมมองที่แตกต่างกันก็ทางในทางนโยบายแล้วก็ทางการเคลื่อนไหวสังคมและการเมืองเหมือนกันก็คือพาราดอนภาพนิยมก็เป็นไอเดียที่น่าจะมีความหมายที่แตกต่างแล้วแต่ในบริบทยังไงอะค่ะแล้วก็คำถามที่อยากจะทิ้งคือความหมายของคำว่าพาราดอนภาพนิยมเปลี่ยนแล้วแต่เวลาต่างๆอย่างไรอะค่ะก็อย่างเช่นอย่างที่อาจารย์สุชาติพูดก็หลังจากปีพ.ศ. 2490หลายๆอย่างก็เปลี่ยนความหมายของพาราดอนภาพนิยมเปลี่ยนอย่างไรอะค่ะหรือก็ถ้าจะพูดแบบในอย่างกว้างขวางก็แบบในสมัยที่เป็นประชาธิปไตยมีความหมายอะไรบ้างในสมัยที่ไม่เป็นมีความหมายอะไรบ้างอะค่ะครับขอบคุณครับอาจารย์เอกชัยมีอะไรไหมครับไม่มีนะครับเราก็รวบรวมนะครับมาสู่เวทีนะครับเราได้ฟังเวทีข้างล่างนะครับได้พูดได้เสนอปัญหาก็น่าสนใจนะครับทั้งมุมมองของอาจารย์จิรยุทธแล้วก็ของอาจารย์สิทธิธรรมนะครับขอเชิญอาจารย์ถอนต่อเลยนะครับครับผมขอบคุณครับคือจริงมีหลายเรื่องที่พอได้ฟังแล้วจุดประกายให้ได้คิดต่อนะครับเป็นว่าอยากจะสะท้อนนิดนึงตอนที่ได้ยินเรื่องว่าคือเราเนี่ยต่างก็เป็นผลผลิตของการเวลานะครับของเมืองไทยผมก็รู้สึกว่าทุกวันนี้เรากลับกลายเป็นผลผลิตของการพยายามย้อนเวลานะครับคือเรากลับมองไปถึงอดีตแล้วก็อยากจะย้อนไปมากในขณะที่ผมบอกตรงในฐานะที่ผมก็เป็นคนหนุ่มเนาะผมไม่เคยนึกเหมือนกันว่าในชีวิตที่ผมเพิ่งกลับมาเริ่มทำงานเนี่ยผมจะมีความหวังกับสังคมได้น้อยขนาดนี้นะครับก็แต่ผมก็หวังว่าก็คงจะมีความหวังขึ้นมานะครับครับก็เอาเป็นว่าอันนั้นเรื่องที่ผมฟังแล้วผมรู้สึกเรื่องแรกเรื่องถัดมาเนี่ยผมอยากจะเน้นไปที่ประเด็นที่พูดเรื่องระบบสวัสดิการนิดนึงนะครับว่าคือทำไมแนวคิดเรื่องพาราดอนภาพนิยมเนี่ยถึงมีความสำคัญยิ่งนะครับถ้าเราคิดว่าเราจะไปสู่ระบบสวัสดิการที่ดีขึ้นของสังคมไทยนะครับคือผมเล่าให้ฟังอย่างนี้แล้วกันนะครับนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยนะครับมักจะมองว่าระบบประชาธิปไตยนะครับโดยเฉพาะของประเทศไทยเนี่ยนะครับจะไปก่ออันตรายทางเศรษฐกิจได้นะครับหลายท่านก็มองว่า
นโยบายนะครับทางเศรษฐกิจที่มาจากระบบประชาธิปไตยเนี่ยอาจจะไม่ยั่งยืนนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในเรื่องที่เราได้ยินบ่อยมากนะครับจนแทบทุกวันนี้เนี่ยเวลาไปได้ยินนะครับที่ไหนก็ตามพูดถึงวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยนะครับเราแทบไม่ต้องจะค้นหาอะไรไปมากกว่าว่าประชานิยมนะครับประชานิยมวิกฤตเศรษฐกิจแทบจะเหมือนกับถูกโยงกันโดยที่บางทีเนี่ยผมรู้สึกอึดอัดว่ารายละเอียดของวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยมันไปมากกว่านั้นเยอะนะครับอย่าไปคล้ายๆกับทำให้ทุกอย่างมันดูเป็นเรื่องนั้นเรื่องเดียวนะครับคือถ้านะครับเราจะมองว่าประชาธิปไตยไทยเนี่ยมีคุณูปการใดในทางเศรษฐกิจนะครับเป็นสำคัญเลยเนี่ยผมแนะนำว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยที่ชัดเจนมากนะครับกับพัฒนาการไปสู่ประชาธิปไตยไทยเนี่ยก็คือพัฒนาการเรื่องระบบสวัสดิการนะครับคือถ้าเกิดเราหันไปมองในรายละเอียดนะครับเราจะพบเห็นชัดเจนแล้วว่าสวัสดิการไทยเนี่ยนะครับมันขยายตัวมากที่สุดนะครับช่วงที่ประเทศเป็นประชาธิปไตยนะครับคืออันนี้เนี่ยสำหรับคนที่คิดเรื่องสวัสดิการนะฮะโดยเฉพาะนักเศรษฐศาสตร์ที่หวังอยากให้ประเทศนี้เนี่ยนะครับมีระบบเศรษฐการที่ดีขึ้นเนี่ยก็ควรจะมองถึงตรงนี้ด้วยนะครับว่าทำไมนะครับทำไมประชาธิปไตยที่ผ่านมาถึงช่วยให้สวัสดิการขยายตัวได้ดีนะครับในขณะที่นะครับช่วงที่สวัสดิการไม่ได้ขยายตัวแทบจะไม่ได้ขยายตัวเลยเนี่ยครับเป็นช่วงรัฐบาลเผด็จการนะครับนี่เนี่ยคือถ้าอยากจะแซวนิดนึงก็คือว่าทุกวันนี้เนี่ยนะครับพอเราพูดถึงเรื่องความลำบากเนี่ยนะฮะพอมะนาวแพงทำไงครับปลูกเองพอไม่มีน้ำนะครับขุดบ่อเองนะครับพอไม่มีพอปลาแพงนะครับไปกินนะครับมันก็เราก็พออาจจะเห็นนะครับการมองสังคมที่แตกต่างไปนะครับครับทีนี้เนี่ยมันมีประเด็นหนึ่งที่เกี่ยวกับเรื่องอีกเรื่องนึงที่อยากพูดนิดนึงนะครับก็คือที่ผ่านมาเนี่ยพอระบบประชาธิปไตยของเราเนี่ยนะครับเข้าคือกับเหมือนเข้าสู่วังวนที่เป็นความขัดแย้งเป็นวิกฤตนะครับเราก็มักจะมีข้อสมมติฐานข้อนึงที่เกิดขึ้นก็คือว่าคือที่ผ่านมาเนี่ยนะครับคนชั้นกลางเนี่ยไม่รู้สึกว่าตัวเองได้อะไรนะครับจากระบบประชาธิปไตยเท่าไหร่นะครับคือผมคิดว่าอันเนี้ยมันสะท้อนให้เห็นการขาดหายไปนะครับของแนวคิดพาราดอนภาพนิยมในสังคมไทยนะครับทำไมนะครับทำไมที่ผ่านมาเราถึงไม่รู้สึกว่าคนยากจนได้มีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับทำไมเรารู้สึกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมันเป็นเรื่องที่กลายเป็นหลายท่านเนี่ยมองกลับไปในทางลบด้วยซ้ำนะครับกลายเป็นรัฐบาลเอาเงินไปซื้อเสียงคนจนเนี่ยนะครับคือผมคิดว่าถ้าเกิดเราเนี่ยนะครับมีแนวคิดไปในเชิงพาราดอนภาพนิยมมากกว่านี้เราอาจจะไม่คิดอย่างนั้นนะครับก็ผมก็หวังว่านะครับว่าคือในอันหนึ่งผมก็อยากจะถามคำถามต่อไปเหมือนกันว่าคือถ้าเกิดเนี่ยแนวคิดพาราดอนภาพนิยมมันดูอ่อนกำลังเหลือเกินในสังคมไทยเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรนะครับคือผมในฐานะที่ก็เป็นนักวิชาการบางทีผมก็อาจจะไม่ได้ศึกษาเรื่องนี้ได้ผมคิดว่าจริงอยากถามคำถามต่อไปถึงท่านที่เป็นศิลปินนะครับรวมถึงอาจารย์หวานนักรัฐศาสตร์เองว่าถ้ามันไม่ใช่แนวคิดพาราดอนภาพนิยมที่ทรงพลังอะไรกันล่ะนะครับที่เป็นตัวกดทับแนวคิดเหล่านี้ไว้นะครับแนวคิดอะไรที่เป็นแนวคิดที่มีพลังมากบทับนะครับก็ฝากไว้แค่นี้นะครับครับผมเชิญเลยครับอาจารย์ไปไม่ถูกเลยนะคะเมื่อกี้ที่อาจารย์สองท่านด้านล่างพูดขึ้นมามันมีแลกเปลี่ยนแวบๆนะคะเล่าให้อาจารย์ฟังว่าเรื่องเกษตรกรเนี่ยมันน่าสนใจมากในฝรั่งเศสค่ะประธานาธิบดีคนที่เป็นแคนดิเดตประธานาธิบดีแคมเปญแรกที่จะรณรงค์หาเสียงของตัวเขาเองเนี่ยเขาลงพื้นที่ที่เกษตรกรค่ะหมายความว่าฐานของเกษตรกรเป็นฐานที่ใหญ่มากในฝรั่งเศสและถูกให้ความสำคัญมากในการหาเสียงนะคะเพราะฉะนั้นไม่แปลกค่ะที่คนในฝรั่งเศสเองหรือในอังกฤษเองเนี่ยเขาจะมีเกษตรกรจะทรงพลังมากอย่างเงี้ยนะคะรวมถึงในเรื่องอื่นๆด้วยรูปแบบของพาราดอนภาพนิยมมันเข้าไปจับในรูปแบบของการทำงานที่เราเรียกว่าแซง
สังดิกาสหภาพแรงงานนะคะหมายความว่าคือในฝรั่งเศสเนี่ยพลาดอนภาพนิยมมันขยายแนวคิดต่อไปถึงการรวมกลุ่มของการทำงานแบบนี้แล้วมันเป็นการต่อรองที่เข้มแข็งมากอะค่ะดิฉันคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากแต่บ้านเราเวลาเราพูดเรื่องนี้มันดูในแง่ลบพอสมควรพวกสหภาพแรงงานนะคะคิดไปไกลต่อค่ะในฝรั่งเศสเองเนี่ยมันมีเรื่องใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นคือองค์กรความร่วมมือของท้องถิ่นด้วยกันเองคือแชร์การแชร์เครื่องมือบางอย่างร่วมกันนี่ก็คือพลาดอนภาพนิยมนั่นแปลว่าอะไรครับแปลว่าที่เราพูดกันมาทั้งหมดณวันนี้เนี่ยพลาดอนภาพนิยมมันอยู่ทุกที่อะค่ะมันเพียงแต่ว่าเราจะใช้แว่นอะไรในการมองเราใช้แว่นนักรัฐศาสตร์เราใช้แว่นนักเศรษฐศาสตร์เราใช้แว่นศิลปินเราใช้แว่นนักมนุษยวิทยาเราใช้แว่นของนักเขียนหรืออะไรก็แล้วแต่ดิฉันคิดว่าพอเราเข้าใจความเป็นพลาดอนภาพนิยมแล้วในทุกๆวันที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยค่ะมันก็คือการอยู่เพื่อพลาดอนภาพนิยมนะคะดิฉันอาจจะพอดีดร.เทเลอร์พูดนิดนึงแล้วดิฉันคิดต่อนะคะว่าไอ้ความหมายของพลาดอนภาพนิยมมันเป็นยังไงบ้างนะคะแปลเปลี่ยนไปยังไงบ้างดิฉันคิดว่าไม่ว่าprofessor ชาวจีสพูดไม่ว่าเฮอร์เน่บุกชัวพูดไม่ว่าอาจารย์ปรีดีพูดถึงเรื่องพลาดอนภาพนิยมยังไงก็ตามนะคะแต่ละคนก็จะพูดในบริบทที่มันแตกต่างกันออกไปแต่สิ่งหนึ่งที่มันมีคอร่วมกันหรือทำให้เราเห็นว่าความเป็นพลาดอนภาพเนี่ยมันไม่เคยเหือดแห้งไปจากจิตใจของมนุษย์แม้ว่าพลาดอนภาพในความหมายนี้มันจะมีการตีความจากตัวบุคคลที่มันแตกต่างกันในบริบทที่มันแตกต่างกันแต่มันกลับทำให้ตอกย้ำหรือมั่นใจมากยิ่งขึ้นว่ามันคือแนวคิดที่เป็นการหยิบยื่นความเป็นมนุษย์ให้กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะคะฉันคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็นคอหรือเป็นหัวใจของความเป็นพลาดอนภาพนิยมหมายความว่าโดยการหยิบยื่นความเป็นเพื่อนมนุษย์หรือมนุษย์ให้แก่กันมันไม่ได้หมายถึงแค่การหยิบยื่นความเป็นทรัพย์สินเงินทองให้แก่กันและกันเท่านั้นแต่มันหมายความรวมถึงทรัพย์สินที่ว่านี้มันหมายความรวมถึงชีวิตให้คนอื่นหยิบยื่นความเป็นชีวิตให้กับคนอื่นความมีเสรีภาพให้แก่กันและกันความเสมอภาคความเท่าเทียมรวมถึงความมั่นคงในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันดิฉันคิดว่าอันเนี้ยมันเป็นทรัพย์สินที่มนุษย์ทุกคนมันมีติดตัวมาตั้งแต่เกิดเราใช้แนวความคิดเรื่องพลาดอนภาพเนี่ยหยิบยื่นความเป็นมนุษย์ให้แก่กันและกันตอบคำถามอาจารย์ตอนว่าทำไมเนี่ยมันถึงเหือดแห้งไปดิฉันอาจจะตอบได้ว่ามันขึ้นอยู่กับว่าคุณใช้แว่นอะไรมองมันถ้าเราคิดว่ามันอยู่ในชีวิตของเราทุกวันเรามีไมตรีจิตให้กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเราเป็นเพื่อนกันเหมือนที่อาจารย์พูดเราแบ่งปันความเป็นมนุษย์ซึ่งกันและกันเราเห็นคนเท่ากันเราเห็นคนมีความเสมอภาคแบบเดียวกันนะคะเราค่อยๆทีละนิดเราก็มีความเป็นพลาดอนภาพที่หยิบยื่นให้แก่กันและกันนะคะขอบคุณค่ะครับในฐานะคนทำงานด้านศิลปะวัฒนธรรมนะครับก็ผมเองก็มีอย่างพี่สุชาตินี่แหละเป็นครูบาอาจารย์มีพี่เสนีสาวพงศ์มีอาจารย์สุภาศิลมนนท์พี่ทวีปวอนอันนี้คือสายทานวรรณกรรมของพวกผมแล้วทั้งหมดนี้ก็คือมีอาจารย์ปีดีเป็นแสงสว่างทางปัญญาผมมีคนที่เคารพนับถือนักการเมืองอีสานไม่ว่าครูเตียงใครต่อใครคนที่ทำงานทางสังคมต่างๆทุกคนก็ล้วนแต่มีแสงสว่างจากความคิดทางสังคมไทยมาจากยุคอาจารย์ปีดีพนมยงค์ผมคิดว่าการเสียชีวิตของคนรุ่นพี่เสนีสวพงศ์น่าจะเป็นบุคคลท้ายๆที่ในยุคนั้นที่จากไปแต่ว่าอุดมการณ์ความคิดของอาจารย์ปีดีของคนรุ่นนั้นยังส่งทอดมาโดยเฉพาะด้านงานศิลปวัฒนธรรมนะครับผมคิดว่ายังอุดมสมบูรณ์แล้วก็มีบุคคลอย่างนักกิจกรรมคนทำงานเพื่อสังคมคนที่คิดเรื่องนโยบายอะไรดีๆในสังคมไทยก็ผมคิดว่าแตกหน่อออกผลมากมายนะครับผมคิดว่ากิจกรรมนโยบายที่รัฐขับเคลื่อนดีๆหลายอย่างก็ล้วนจากกระแสความคิดของฝ่ายก้าวหน้าแสงสว่างที่ส่งทอดมาเพียงแต่ว่าหลัง14ตุลา
เราสวิงสังคมไทยสวิงไปอีกขั้วหนึ่งแล้วก็ถูกกระทำ6ตุลาแล้วก็ความต่อเนื่องทางความคิดความเข้มแข็งทางความคิดไม่มีแล้วเราเพดานทางความคิดมันหนาทึบมากสำหรับสังคมไทยผมคิดว่าในภาวะอย่างนี้ทำอย่างไรที่จะถนอมรักกันสามัคคีกันช่วยกันผลักดันให้ตรงความรู้แสงสว่างทางปัญญาได้ขับเคลื่อนได้พัฒนาไปแล้วก็ลงไปสู่ชาวบ้านลงไปสู่ท้องถิ่นภูมิภาคให้มากขึ้นเพราะว่าที่ผ่านมาผมคิดว่าผมจำกัดแล้วก็วกวนแล้วก็ขาดการมองที่ยาวไกลผมถึงคิดว่าวันนี้เราอยู่กับด้วยความรอบกับธรรมชาติกับชีวิตอยู่ด้วยความศรัทธากับชีวิตถึงวันนี้เราจะต้องก้าวไปสู่อะไรที่มากกว่านั้นผมคิดว่าแสงสว่างจากทางปัญญาจากยุค2475จะเป็นเสบียงอันหนึ่งที่จะทำให้สังคมขับเคลื่อนไปแล้วก็การที่เรามาพูดถึงอาจารย์ปีดีอย่างจริงจังแล้วก็ช่วยกันผลักดันนี่ผมอยากจะเป็นแรงที่สำคัญที่จะกระจายพลังไปสู่ส่วนต่างๆของสังคมขอบคุณมากครับครับพี่สุชาติครับผมได้อะไรเยอะเลยนะครับจากที่ฟังหลายท่านพูดดร.ไทเรนถามบอกว่ามันหายไปยังไงไอ้พาราดอนภาพเนี่ยมันหายไปตรงไหนผมพยายามจะนึกไปย้อนกลับไปนะอาจจะเป็นมุมมองที่ไม่ได้ความก็ได้นะคือผมคิดว่าสังคมไทยเนี่ยมันเป็นสังคมแยกส่วนมากกว่าสังคมรวมส่วนเป็นสังคมแยกส่วนเป็นสังคมตัดต่อเป็นสังคมตัดตอนในแต่ละช่วงของประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาดูเหมือนว่าจะเป็นอย่างนั้นจะใช้คำว่าดูเหมือนก็ไม่ได้มันเป็นเช่นนั้นจริงๆนะครับดูจากยุคสมัย2475มาแล้วก็มาถึง2490ก็มีการตัดซอยตัดตอนเรื่อยๆ2495มาเปรี้ยงเต็มที่2500หลังจากนั้นก็มาโอเคมาถึง2516ที่อาจารย์ปีดีมีความหวังขึ้นมานะครับความเศร้าที่เห็นอาจารย์ปีดีรู้สึกมีความหวังขึ้นมานะครับวีรชน14ตุลาวีรชนประชาธิปไตย2516แล้วมันก็อยู่ได้แค่3ปีเกิด6ตุลา2519นะครับเกิดการตัดต่อตัดตอนแยกส่วนซึ่งไอ้ลักษณะอันนี้เนี่ยผมเข้าใจว่ามันเป็นอุปสรรคของสิ่งที่เรียกว่าพาราดอนภาพพาราดอนภาพนะผมเรียกไม่ค่อยถูกก็ทีลิ้นมันพันกันนะฮะมันทำให้เกิดความรู้สึกว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าระบบสังคมแยกส่วนระบบสังคมที่ตัดต่อตัดทอนที่มันมาพร้อมกับสิ่งที่เรียกว่าเผด็จการหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะที่อาจารย์ปีดีบอกว่ามันอะไรล่ะเราจะต้องอภิวัตน์เพื่อที่จะให้ประชาชนเป็นเสียงสวรรค์เป็นเจ้าของอธิปไตยที่แท้จริงนะครับคือประชาชนเท่านั้นแหละที่จะเป็นตัวกำหนดสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นประชาธิปไตยในลักษณะเศรษฐกิจการเมืองหรือวัฒนธรรมนะฮะแต่ในสภาพสังคมที่มีลักษณะตัดต่อตัดตอนเนี่ยมันก่อให้เกิดอะไรมันก่อให้เกิดสิ่งที่ผมอยากจะเรียกว่าเป็นตัวต่อที่หายไปเรื่อยๆเป็น missing link นะฮะผมเข้าใจว่าเกิดสิ่งที่เรียกว่ารัฐประหารทีก็เกิด missing link ขึ้นหลายรูปแบบและเนื้อหาเป็นต้นว่าเกิด missing link ตอน6ตุลาเช่นคนที่มีหนังสือซ้ายๆก้าวหน้านะฮะสันนิพนธ์เมาเซตุงจิตภูมิศักดิ์ก็เอาไปเผาทิ้งหอสมุดแห่งชาติแทนที่จะเก็บรักษาเราเก็บหนังสือรุ่นเหล่านี้นะฮะให้เป็นสมบัติกับคนรุ่นต่อไปก็กลับเอาไปทำลาย
นะฮะองค์คาพยพของสังคมที่คิดว่าน่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่เก็บรักษาความทรงจำของสังคมไว้มากที่สุดกับทำลายนะฮะเพราะอะไรเพราะว่าเกิดมิสซิ่งลิงก์เกิดการตัดต่ออันเนื่องมาจากว่านับหนึ่งใหม่จากคณะนั้นคณะนี้อะไรก็แล้วแต่นะครับมันจึงทำให้เกิดการตัดต่อตัดตอนมีลักษณะของสภาพที่เรียกว่าถ้าจะเอาสิ่งซึ่งเป็นความคิดในเชิงทฤษฎีอะไรมาก็ตามก็เอามาเพียงแค่บางส่วนนะฮะเอามาแล้วก็ไม่ขยายให้เติบโตงอกงามเอารูทมาไม่คือไม่เอาคือเอาเมล็ดพันธุ์มานะฮะปลูกไปแล้วก็ปรากฏว่าไปตัดมันนะฮะแล้วก็ใช้วิธีตัดต่อตัดภาษาชาวสวนเขาเรียกว่าเป็นวิธีทาบกิ่งตัดต่อตาใช่ไหมฮะมันก็เกิดขึ้นแต่ว่าต้นไม้มันก็ไม่แข็งแรงนะฮะลักษณะของประชาธิปไตยก็ดูเหมือนเป็นอย่างนั้นนะฮะสภาพสังคมไทยที่ผ่านมาในช่วงหลังจากการอภิวัตน์2475ก็ดูเหมือนว่ามันจะมีตัวต่อที่หายไปอยู่ตลอดเวลาเป็นมิสซิ่งลิงก์มันก็เลยทำให้คนรุ่นใหม่ๆเกิดความสับสนสงสัยนะครับเกิดความรู้สึกว่าจะต้องเริ่มต้นนับหนึ่งเพื่อพยายามจะไปหาจิ๊กซอที่หายไปให้มาประกอบเป็นภาพรวมที่สมบูรณ์ไปศึกษาที่นั่นที่นี่หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยฮะแต่พอมาถึงสังคมไทยเนี่ยมีความรู้สึกเหมือนกับว่าสิ่งที่ได้มานั้นเนี่ยมันเผชิญกับอะไรบางอย่างซึ่งผมก็ไม่รู้นะคุณยังหนุ่มยังสาวคงจะต้องพบกับอะไรอีกเยอะผมคิดว่าอันหนึ่งที่นึกได้แวบๆนะอันเนื่องมาจากการเป็นมิสซิ่งลิงก์อันเนื่องมาจากสังคมตัดต่อตัดทอนสังคมแยกส่วนเนี่ยคือที่มันทำให้สิ่งที่เรียกว่าเป็นความคิดของอาจารย์ปรีดีพาราดอนภาพไม่เกิดเนี่ยนะครับส่วนที่จริงเขาก็ขัดแย้งมาตั้งแต่สมัยโต้ตอบกัน2476ตั้งแต่สมัยสมุดปกเหลืองสมุดปกขาวแล้วนะครับรัชกาลที่7ก็บอกว่าเมืองไทยมันสมบูรณ์หมาก็ยังไม่อดตายหมาวัดยังไม่อดตายอะไรทำนองเนี้ยนะครับก็เป็นสำนวนนะแต่มันก็สะท้อนให้เห็นถึงว่าก็ไม่เข้าใจสิ่งที่อาจารย์ปรีดีกำลังจะเสนอนะครับไปมองอีกด้านหนึ่งนะฮะแล้วเป็นไปมองในลักษณะซึ่งเดี๋ยวนี้ก็ยังมีคนเข้าใจผิดอาจารย์ปรีดีในลักษณะทางลบอยู่ตลอดเวลาคือผมคิดว่าไอสิ่งซึ่งมันทำให้เกิดแยกส่วนตัดต่อตัดทอนเหมือนอย่างที่เมื่อกี้พยายามจะพูดถึงเรื่องศิลปะนะการเรียนศิลปะอะไรแบบเนี้ยที่เกิดการแยกส่วนมันก็จริงๆนะฮะศิลปินถ้าคุณไม่ใช่ศิลปกรไม่จบศิลปกรคุณไม่ใช่ศิลปินนะฮะเหมเวชกรนี่เขาไม่ยอมรับว่าเป็นอาร์ติสต์นะเพราะเป็นช่างศิลป์และคนออกแบบปกทั้งหลายเนี่ยเหมเวชกรเนี่ยฝีมืออย่างเหมเวชกรเนี่ยนะครับก็ถือว่าไม่ใช่เพียวอาร์ตไม่ใช่เป็นเกรทอาร์ติสต์นะฮะคือมันมีลักษณะของการอะไรล่ะลักษณะของการสร้างให้เกิดความแปลกแยกอยู่ตลอดเวลาในทุกๆระดับขององค์คาพยพทางสังคมนะฮะแทนที่ว่าประชาธิปไตยที่มันเกิดขึ้นจากการอภิวัตน์เนี่ยมันจะงอกงามขึ้นมาในลักษณะที่ทำให้เกิดการเรียนรู้นะฮะเกิดการประกอบส่วนเกิดการที่จะทำให้เกิดผลในอาจารย์ปรีดีใช้ก็ความไพบูลย์ของสังคมอะไรแบบนี้นะมันไม่เป็นเช่นนั้นนะครับคำสองคำที่ผมเข้าใจว่ามีส่วนในการตัดต่อแยกส่วนตัดตอนด้วยนะครับแล้วก็ก่อให้เกิดมิสซิ่งลิงก์ที่ทำให้พาราดอนภาพไม่เกิดเนี่ยนะครับทั้งที่สภาพสังคมไทยก่อนหน้านี้เรายังพบเห็นจิตใจในลักษณะของการมารวมกันลงแขกเกี่ยวข้าวหรืออะไรก็แล้วแต่จิตใจอันนี้ผมเข้าใจว่ามีอยู่ในสังคมไทยแต่เดิมนะครับแต่พอสิ่งซึ่งโมเดิร์นไนซ์เข้ามานะฮะจากการที่ไปรับเอาจากข้างนอกมาผ่านคนชั้นนำและคนชั้นนำนั้นก็อยู่ในสภาพของคนชั้นสูงมันก็เลยทำให้เกิดการตัดต่อผมไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรใช้คำว่าราชพีได้ไหมนะก็เคยเกิดราชพีไปครั้งหนึ่งแล้วนะฮะตอนสมัยช่วงอาจารย์ปรีดีอาจารย์ปรีดีนั่นแหละราชพีตัวสำคัญเลยนะฮะปัญหาในประเทศที่เกิดการตัดต่อตัดตอนจนกระทั่งทำให้เกิดมิสซิ่งลิงก์ที่คนรุ่นหลังจะต้องพยายามตามหาตัวต่อที่หายไปเนี่ยนะครับมีอยู่สองเรื่องหนึ่งคือคำว่าพัฒนา
นะฮะผมรู้สึกว่าพัฒนามันน่าจะทำให้มันงอกงามขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมฮะมันน่าจะทำให้ทุกส่วนนั้นมีความเบิกบานใจไม่เสมอภาคกันก็ใกล้ที่จะเสมอภาคกันแต่รู้สึกว่ามันเมืองกับชนบทก็แยกกันนะฮะเมืองก็โตชนบทก็ค่อยๆโตนะฮะแต่เมืองไปกลับไปเอาไปช่วงชิงทรัพยากรจากเขานะฮะเขาไม่มีสิทธิที่จะตัดสินใจวิถีชีวิตของเขาสิทธิชุมชนหายไปเพราะเมืองเข้ามาเอาตั้งแต่2503ตั้งแต่มีแผนพัฒนานั่นแหละนะฮะคำว่าพัฒนาคำพัฒนาที่เขาบอกว่าน้ำไหลไฟสว่างทางดีมีงานทำเมื่อกี้นะครับผมนึกออกนะครับน้ำไหลคืออะไรน้ำไหลคือเขื่อนไฟสว่างคืออะไรคือโรงไฟฟ้าทางดีคืออะไรคือทางรถยนต์อุตสาหกรรมรถยนต์ไม่ใช่ mass transportation ไม่ใช่รถไฟที่มาถึงสังคมสยามตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ใกล้เคียงกับสมัยเมจิของญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะเป็นยังไงก็เห็นอยู่ไม่ใช่ mass transportation ไม่ใช่การขนส่งมวลชนแต่กลายเป็นขนส่งส่วนบุคคลสร้างถนนกันวินาศสร้างถนนกันคือเป็นกลายเป็นค่านิยมกันแล้วกันนะฮะคำว่าทางดีเนี่ยคือหมายอย่างนั้นนะฮะและทั้งหมดเนี่ยนะฮะน้ำไหลไฟสว่างทางดีก็จะได้มีงานทำไงก็คือหมายความว่าก็จะได้คุณก็จะได้เข้ามาเป็นกรรมกรหรืออะไรก็แล้วแต่ทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้คนชั้นกลางที่เกิดขึ้นในจากคำว่าพัฒนานี่น่าสนใจนะครับผมไม่ใช่นักวิชาการแต่น่าศึกษาว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมหรือเขาแยกออกไปจากสังคมสภาพของคนชั้นกลางของไทยเนี่ยผมเข้าใจว่าดูไปแล้วสภาพที่เขาได้รับค่านิยมทางการศึกษามาเช่นเป็นต้นว่าเขาน่าจะมีความเข้มแข็งทางการอ่านแต่ปรากฏว่าก็ค่อนข้างจะใช่ไหมฮะคือถ้าอาจารย์ปีดียังมีชีวิตอยู่สิ่งซึ่งอาจารย์ปีดีจะต้องสายหน้าแน่เลยนะครับก็คือมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองคือคำว่าหลัก6ประการประการที่6นี่แหละซึ่งอาจารย์เอาไว้ประการสุดท้ายแต่มันสำคัญนะครับความล้มเหลวทางโครงสร้างทางการศึกษาของไทยที่ไม่ทำให้เกิดสิ่งซึ่งเราพยายามพูดกันในวันนี้นะครับแล้วสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็มาพร้อมกับคำว่าพัฒนาซึ่งมันเป็นการพัฒนาซึ่งก่อให้เกิดความไม่ยุติธรรมไม่เป็นธรรมประเทศนี้อันนี้ก็เป็นหนึ่งในกำปั้น5ประการใช่ไหมฮะความยุติธรรมประเทศนี้สิ่งที่ขาดแคลนที่สุดคือความยุติธรรมความยุติธรรมเนี่ยนะครับต้องยอมรับว่ามันมี2มาตรฐานหรืออาจจะมากกว่านั้นก็ได้ถ้าหากว่าเกิดสิ่งที่เห็นและเป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยคำว่ามาตรฐานมันอาจจะมากกว่า2ก็ได้อาจจะเป็น3หรือ4เพราะว่ามันอยู่ในที่มืดนะฮะไม่มีการตรวจสอบไม่โปร่งใสไม่มีคนที่คิดว่าเป็นตัวแทนประชาชนเข้าไปนะฮะเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่เรียกว่าความยุติธรรมกับคำว่าพัฒนาเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นตัวฉุดตัวดึงมากกว่าตัวเสริมตัวสร้างสิ่งที่เรียกว่าพาราดอนภาพแล้วก็ทำให้เกิดความแปลกแยกในทุกระดับชั้นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมเคยบอกว่าไอ้คำว่าพัฒนาเนี่ยถ้าจะแปลให้ถูกต้องก็คือความเจริญมันเสื่อมเข้ามาหาคือดูเหมือนว่าใช่ไหมฮะเราได้รับผลกระทบมากมายจากโครงการขนาดใหญ่ของรัฐนะฮะเดี๋ยวนี้ก็ยังเกิดขึ้นในลักษณะที่ประชาชนไม่มีส่วนร่วมเลยนะฮะแล้วสิ่งนี้จะมีประชาชนจะมีส่วนร่วมได้ยังไงก็ต่อเมื่อเขาเป็นเจ้าของเสียงที่คุณพูดเมื่อกี้ถูกแล้วนะฮะมันเมื่อทุกคน nobody perfect นะฮะเพราะฉะนั้นมีสิ่งหนึ่งซึ่งมันเท่ากันก็คือ1คะแนนนะ1คะแนนเท่ากันไม่ว่าจะเป็นชั้นสูงชั้นไหนก็ตามนะฮะมันต้องตัดสินตรงนี้นะฮะประชาธิปไตยมันจะจอมปลอมยังไงแต่ผมเข้าใจว่ามันเป็นสิ่งซึ่งเป็นตัวตัดสินที่ดีที่สุดถ้ามันจะเลวก็เลวน้อยที่สุดนะเพราะฉะนั้นก็เอาเป็นว่าสิ่งนี้ก็เป็นความหวังนะครับผมก็ยังไม่หมดหวังนะฮะปีนี้70เนี่ยพวกคุณ20กว่าเพราะฉะนั้น
อย่าเพิ่งหมดหวังนะขอให้ความหวังให้มีความหวังวันนี้เรามาสร้างความหวังร่วมกันก็แล้วกันนะว่าเราจะเป็นเพื่อนกันเป็น brother in arm นะฮะเป็นเพื่อนกันนะครับแล้วข้อสุดท้ายผมห่วงมากๆนะครับคือข้อสุดท้ายของไอ้ที่เป็นกำปั้นข้อสุดท้ายอ่ะอาจารย์ปีดีก็ห่วงตรงนี้มาตลอดนะครับความคิดเรื่องสันติภาพสันติวิธีนะฮะสันติวิธีนะถ้าคนมันเกิดไม่เชื่อขึ้นมาจะเกิดอะไรขึ้นนะเลิกพูดเรื่องพลดอนภาพไปเลยนะนะผมไม่ทราบนะครับพวกคุณจะต้องช่วยกันตอบคำถามนี้ในอนาคตผมอาจจะไม่อยู่แล้วขอบคุณมากนี่นะอาจารย์ถาปนันมีอะไรจะเสริมไหมครับเดี๋ยวลองฟังดูนะครับหลังจากที่วิทยากรทุกท่านได้แสดงความคิดเห็นจบแล้วเชิญเลยครับอาจารย์ครับก็ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ให้ข้อวิพากษ์วิจารณ์ข้อเสนอแนะมุมมองนะครับที่แตกต่างหลากหลายในหลายๆมุมนะฮะก็ผมคิดว่าเป็นประโยชน์อย่างมากนะครับแล้วก็เป็นผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ที่เป็นสิ่งแตกยอดต่อยอดออกไปจากแนวคิดนะครับผมเชื่อว่ามันน่าจะเป็นสิ่งที่ได้เกิดขึ้นตั้งนานแล้วนะครับผมยกตัวอย่างนิดเดียวอย่างกรณีเรื่องสวัสดิการศิลปินหรือที่อาจารย์ศรีธรรมพูดเนี่ยผมว่าถ้าเขาโครงเนี่ยมันได้รับการยอมรับผมว่าเรื่องนี้มันต้องพูดอยู่ในกรอบอันนี้สักวันหนึ่งนะฮะเพราะว่ามันจะมีระบบเนี่ยเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นแนวโน้มทางตรรกะของมันอยู่แล้วแต่พอมันไม่ถูกกระทำมันไม่รับการยอมรับเนี่ยมันก็ถูกตัดตอนแบบนี้อย่างที่คุณสุชาติว่านะครับนะผมขออนุญาตนิดนึงได้ไหมครับก็อยากจะพูดเชื่อมโยงแล้วก็มี 2-3 ประเด็นที่อยากจะตอบคำถามอาจารย์ไทเรลด้วยนะครับ อันแรกเนี่ยผมอยากจะบอกแบบนี้ครับผมเองก็อยากจะบอกว่าผมคิดว่านี่คือความใฝ่ฝันอันหนึ่งของท่านจันปีดีพนมยงค์ที่มีกับสังคมไทยนะครับเป็นความใฝ่ฝันที่ท่านอยากจะชี้แนะไม่ใช่ชี้นำนะฮะชี้แนะไม่ใช่ชี้นำเพราะท่านบอกเสมอว่าสิ่งที่ผมเสนอเนี่ยมันเป็นเพียงเข้าโครงนะฮะแต่ท่านก็บ่นนิดหน่อยว่าแค่เข้าโครงยังอยู่ไม่ได้เลยนะฮะเพราะนั้นเนี่ยผมเชื่อครับว่าท่านจันปีดียังอยู่เนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าได้รับการยอมรับเข้าโครง2476เนี่ยผมว่าท่านก็น่าจะไม่มีปัญหานะฮะถ้าเกิดพวกเราจะช่วยกันถกช่วยกันอภิปรายแล้วก็แก้ไขมันไปในทิศทางอื่นๆที่เป็นประโยชน์นะครับอันนี้ผมคิดว่าคงต้องเข้าใจนิดหนึ่งเพราะอย่างน้อยเนี่ยในร่างกฎหมายที่อาจารย์ปรีดีเสนอจะเห็นนะครับท่านเสนอเข้าโครงของท่านก็จริงแต่ในกฎหมายท่านต้องการให้สร้างสภาวางแผนเศรษฐกิจขึ้นอีกนั่นหมายความว่าท่านเสนอเป็นไอเดียกว้างๆนะครับถ้าไม่เอาก็ไม่เป็นไรก็ไปถกกันในสภาว่าจะเอายังไงนะครับผมคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างสำคัญนะฮะแต่ผมไม่รู้เดี๋ยวนี้สภาพัฒน์เป็นยังไงนะฮะนะครับอันนี้คือประเด็นหนึ่งนะครับประเด็นที่สองเนี่ยผมอยากจะเล่าให้ฟังนิดหนึ่งครับผมพูดไปเนี่ยผมคิดว่าหลายคนอาจจะผมคิดว่าผมไม่เคลียร์เองนะคนอื่นไม่ใช่ความผิดคนอื่นนะฮะผมบอกว่าสิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจท่านอาจารย์ปรีดีนี่คือพุทธศาสนาหรือศาสนธรรมที่อาจารย์พูดนะครับแต่ผมอยากจะเรียนแบบนี้นะฮะเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญอาจารย์ปรีดีไม่ต้องการสังคมคนดีฮะคือโอเคฮะคนดีน่ะดีอยู่แล้วฮะที่มีถ้ามีในสังคมนะฮะแต่สัมพันธภาพในสังคมที่เป็นหลักฐานเป็นทางการและทุกคนต้องยอมรับซึ่งกันและกันนั้นมันจะต้องยกระดับจากศาสนธรรมหรือหลักทางศีลธรรมจริยธรรมขึ้นมาเป็นหลักทางกฎหมายนั่นหมายความว่านะครับถึงแม้ผมจะย้ำขนาดไหนว่าแรงบันดาลใจส่วนตัวท่านคือพุทธศาสนาแต่ในที่สุดแล้วสิ่งที่ท่านต้องการจะวางให้สังคมไทยคือหลักกฎหมายกฎหมายคืออะไรครับหมายถึงว่ามันเอาแนวคิดเรื่องพาดอนภาพเนี่ยมาวางให้เป็นกฎเกณฑ์ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมชาติด้วยกันรัฐมีหน้าที่อะไรราษฎรมีสิทธิหน้าที่อะไรนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าสิ่งนี้ได้รับการปฏิบัติมันจะยกระดับจากกฎเกณฑ์ทางศีลธรรมอย่างที่เราเข้าใจกันคนดีอะไรเนี่ยกลายมาเป็นสิทธิหน้าที่ในระบบกฎหมายครับนั่นหมายถึงว่าเราต้องยอมรับกันแบบนั้นในลักษณะที่มันมีผลบังคับผูกพันทุกคนร่วมกันพูดง่ายๆฮะเอาภาษาชาวบ้านคือเป็นสัญญาประชาคมที่แสดงออกมาอีกครั้งหนึ่งโดยบทบัญญัติของกฎหมายนะครับผมว่าเรื่องนี้สำคัญผมคิดว่าคนดีท่านอาจารย์ปรีดีเองก็เป็นคนดีนะฮะ
แต่ถามว่าดีเท่านั้นพอไหมมันไม่พอหรอกฮะมันต้องมีกฎเกณฑ์ที่เป็นทางการบังคับอีกชั้นหนึ่งเพื่อให้ยอมรับซึ่งกันและกันในมุมมองที่เราคิดว่าจะเป็นประโยชน์ร่วมกันของพวกเราทั้งชาตินะครับอันนี้ผมคิดว่าอาจจะต้องเข้าใจนิดหนึ่งนะครับพอดีผมไม่ได้พูดตรงนี้เพราะว่าจริงๆประเด็นนี้ถ้าเกิดพูดปุ๊บเนี่ยมันจะเข้าไปแตะปรัชญาอยู่พอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นตรงนี้เนี่ยผมจะขออนุญาตโยงมาตอบปัญหาท่านอาจารย์ไทเรลด้วยนะครับที่จะถามว่าความหมายเนี่ยมันคืออะไรผมคิดว่าแบบนี้ครับจริงๆก็เสริมคุณสุชาติด้วยเรื่องการตัดตอนอะไรต่างๆในสังคมไทยเนี่ยนะฮะผมคิดว่าส่วนหนึ่งคืออาจจะต้องยอมรับแล้วฮะถ้าเกิดเรามองในมุมของปรัชญานิดหนึ่งผมว่านี่คือจุดยืนพาราดอนภาพนิยมคือจุดยืนของท่านอาจารย์ปรีดีในการมองว่าคนไทยควรจะอยู่ด้วยกันอย่างสันติและเป็นสุขร่วมกันเนี่ยมันควรจะเป็นอย่างไรเริ่มต้นที่ไหนนะครับอาจารย์ปรีดีบอกเริ่มต้นที่ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจก่อนนะครับเป็นพี่เป็นน้องกันอย่าเบียดเบียนกันนะครับแล้วท่านก็เชื่อว่าความสัมพันธ์แบบนี้ที่เป็นพื้นฐานเนี่ยมันจะค่อยๆสร้างสังคมที่ดีขึ้นคือถ้าเกิดพูดในมุมวิชามาร์กซ์ก็คือไอ้อย่างนี้ฮะความสัมพันธ์พื้นฐานเนี่ยฮะนะฮะโครงสร้างข้างล่างเนี่ยมันจะก่อให้เกิดโครงสร้างที่ดีข้างบนขึ้นนะครับนั่นหมายถึงอะไรโครงสร้างที่ดีก็คือกฎหมายการเมืองรัฐธรรมนูญนะครับผมว่าอันนี้คงจะต้องทำความเข้าใจนิดนึงว่าอันนี้เป็นจุดยืนนะครับเป็นจุดยืนของคนคนหนึ่งซึ่งพยายามจะแสวงหาหนทางที่เป็นประโยชน์ที่สุดกับเพื่อนร่วมชาติในเวลานั้นนะครับอาจารย์ไทเรลแต่ถามว่ามันเปลี่ยนแปลงไปยังไงคือผมอยากจะมองต่อคุณสุชาติแบบนี้นะฮะผมว่าจุดยืนท่านอาจารย์ปรีดีไม่เปลี่ยนแปลงแม้กระทั่งวันช่วงสุดท้ายในชีวิตผมก็เห็นล่องรอยความคิดเดิมๆอย่างที่อธิบายเนี่ยเต็มไปหมดในการให้สัมภาษณ์ท่านอาจารย์ชัดทิพย์นะครับหลังจากนั้น1ปีท่านก็ถึงแก่สัญญกรรมนะครับผมคิดว่าความเปลี่ยนแปลงไม่อยู่ที่ท่านอาจารย์ปรีดีความเปลี่ยนแปลงอยู่ที่ความสัมพันธ์ทางอำนาจที่แท้จริงที่เกิดขึ้นในสังคมไทยผมคงต้องอธิบายว่าความคิดนี้นะครับพอดีตอนต้นเนี่ยผมพูดแต่เรื่องแนวคิดแต่ผมขออนุญาตพูดเรื่องความเป็นจริงนะฮะสภาพการความเป็นจริงแนวคิดนี้มันเกิดขึ้นในช่วงเวลาการต่อสู้ทางการเมืองที่สำคัญด้วยเพราะว่าคณะราษฎรนั้นสำเร็จครับในการเปลี่ยนเรียกว่าไงดีเปลี่ยนโครงสร้างทางการเมืองในระดับหนึ่งก็คือกฎหมายรัฐธรรมนูญถ้าเปลี่ยนอีกถ้าระบบความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจเปลี่ยนอีกมันก็จะเปลี่ยนเป็นไปตามสิ่งที่ท่านอาจารย์ปรีดีใฝ่ฝันนั่นเองนะครับพอดอนภาพนิยมออกมาใช้กลายเป็นกฎหมายกลายเป็นหน้าที่เป็นสิทธิในกฎหมายนะครับในระบบกฎหมายคราวนี้ผมก็พูดตรงๆแบบนี้ฮะตอบอาจารย์ทอนด้วยนะนะครับในฐานะเป็นอาจารย์รุ่นพี่นะครับนะอาจารย์ถามว่าทำไม2476มันไม่นะมันไม่สามารถจะไปได้แล้วมันเชื่อมโยงกับประชานิยมยังไงผมอธิบายสั้นๆแบบนี้อาจารย์ในเวลานั้นมีคนคนนึงเห็นความทุกข์ยากของเพื่อนร่วมชาติแล้วพยายามจะแก้มันแก้อย่างเป็นระบบแก้ทั้ง 100% ให้มันหมดให้ได้เท่าที่จะทำได้เท่าที่ความคิดสติปัญญาจะมีแต่มีอีกกลุ่มนึงฮะไม่ยอมให้ทำถูกไหมฮะอีกกลุ่มนึงไม่ยอมให้ทำแล้วบังเอิญว่าหลังจากนั้นอีกประมาณ 50-60 ปีต่อมามีนักการเมืองคนนึงเป็นหัวหน้าพรรคหยิบเอาเรื่องนี้มาทำเล็กๆน้อยๆอาจารย์ปรีดีทำ100เพียงแค่ทำ 15% ก็ได้ใจคนที่อยู่เป็นรากหญ้าไปผมถามว่าคนไทยละโมบโลภมากไม่ใช่ฮะก็เขาไม่เคยได้รับการเหลียวแลมาเลยฮะตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองมาถูกไหมฮะอันนี้ผมคิดว่าต้องยอมรับกันตรงไปตรงมาว่ามันเป็นแบบนี้ก็ตอนที่มีคนจะทำไม่ให้ทำพอมีคนออกมาทำ 15% บอกเศรษฐกิจจะแย่นะฮะผมถามว่าความเป็นธรรมอยู่ตรงไหนถูกไหมฮะก็ลองคิดดูตรงไปตรงมานะฮะไม่ต้องคิดอะไรมากคือผมกำลังวางบริบทของพระดอนภาพนิยมลงไปในการต่อสู้ทางการเมืองนะครับเพราะฉะนั้นมีคนจะคิดทำแล้วฮะแต่คุณก็ไม่ยอมไม่ทำแต่พอมีคนมาทำเล็กๆน้อยๆนะฮะผมไม่รู้ว่านักการเมืองคนนี้คิดยังไงนะฮะแต่อย่างน้อยก็ได้ใจลากหญ้าไปละนะครับพอเขาทำปุ๊บก็หาว่าเศรษฐกิจจะพังอีกนะฮะก็จัดการมันเลย2รอบ49ด้วย58ด้วยนะฮะผมก็ตรงไปตรงมาไม่ต้องอธิบายอะไรมากนะครับเพราะฉะนั้นสรุปฮะคือผมคิดว่าจุดยืนเนี่ยไม่เปลี่ยนนะฮะนักการเมืองภายหลังที่มาทำเรื่องนี้ก็หยิบเอาเรื่องนี้มาทำเล็กๆน้อยๆซึ่งก็ได้ผลในทางการเมืองนะฮะซึ่งก็ได้ผลในทางการเมืองผมคิดว่ามันคือการต่อสู้ทางวาทกรรมนั่นเองนะครับมันเป็นการต่อสู้ทางดิสคอร์สนั่นเองว่าแล้วใครแหละจะกุมอำนาจในแง่ของการให้ความหมายนะครับผ
ผมอยากจะเรียนแบบนี้ฮะพอดีผมไม่ได้พูดในเรื่องนี้นะฮะผมเขียนประวัติของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เดี๋ยวจะต่อประเด็นนี้คุณสุชาติด้วยนะฮะผมเขียนประวัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะฮะแล้วก็ผมอธิบายว่าท่านอาจารย์ปรีดีไม่หันไปทางไหนในระบบการศึกษาไทยในเวลาที่ท่านเป็นนักศึกษาท่านไม่พบกับแนวคิดที่จะช่วยทำให้ท่านคิดว่าจะช่วยสังคมไทยได้ในแง่เศรษฐศาสตร์เวลานั้นนะฮะก็มีบทพระราชินิพนธ์ของร.6ออกมาโต้ตอบพระยาสุริยานุวัฒน์บอกเขียนมาทำไมไม่เป็นประโยชน์หรอกเมืองไทยเนี่ยนะฮะประชาชนเนี่ยอยู่กันอย่างนะฮะอะไรล่ะรู้จักนะฮะไอ้นั้นไม่ต้องเยอะไอ้นี้ไม่ต้องมากนะฮะนะฮะอย่างเงี้ยอยู่มาโดยตลอดนะครับก็ไม่จำเป็นต้องไปสนใจความคิดทรัพยาศาสตร์แบบที่พระยาสุริยานุวัฒน์อธิบายนะครับนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่านี่ฮะมันคือการแย่งชิงมันการคือการต่อสู้ทางวาทกรรมถามว่ามันเปลี่ยนไหมผมว่ามันมีแบบนี้มาโดยตลอดความคิดแบบนี้อย่างที่อาจารย์วรรณภาว่านะครับเพียงแต่ว่ามันจะมีพลังขึ้นมาสู่ระดับแนวหน้าของนโยบายหรือเปล่านะฮะซึ่งก็จะเห็นว่านักการเมืองบางพรรคก็ออกมาทำก็ได้ประโยชน์ไปนะครับในแง่ทางการเมืองแต่ผมไม่พูดถึงในแง่ของความอยู่รอดของชาตินะมันอีกอย่างนึงนะฮะเพราะมันคนระดับมหาบุรุษกับนักการเมืองเนี่ยบางทีมันก็ต้องดูนานๆนะฮะคราวนี้นะครับในที่สุดแล้วเนี่ยพอมาถึงประเด็นสุดท้ายนะฮะเชื่อมโยงกับคุณสุชาติที่ว่าสังคมไทยหลายที่มันตัดตอนนะฮะมันตัดตอนองคาพยพตัดตอนเรื่องวัฒนธรรมคืออย่าว่าอะไรเลยฮะในธรรมศาสตร์ก็ตัดตอนฮะนะฮะคือผมเนี่ยผมไม่เข้าใจทำไมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะต้องยกคือความหมายที่ท่านอาจารย์ปรีดีเขียนว่ามหาวิทยาลัยอุปมาเหมือนบ่อน้ำอ่ะนะผมคิดแบบนี้ฮะคำเนี้ยประโยคเนี้ยก็มีความหมายแต่จะมีความหมายต้องอ่านประโยคต่อมาฮะเพราะถ้าเกิดอ้างประโยคนี้อ้างตัดตอนข้อความนี้ออกมาอย่างเดียวมันเป็นข้อความลอยๆไม่มีอะไรมีแต่เรื่องเสรีภาพในการศึกษาถ้าอ้างประโยคนี้ต้องอ้างต่อฮะประโยคถัดมาคืออะไรเสรีภาพในการศึกษาในประเทศที่เป็นประชาธิปไตยแล้วไม่ใช่เสรีภาพในการศึกษาที่อะไรก็ไม่รู้อาจารย์ปรีดีก็ใช้บอกถ้ามันอ้างแบบลอยๆแบบนี้มันไม่มีความหมายฮะแล้วก็อ้างกันอยู่ทุกวันเนี้ยมหาวิทยาลัยอุปมาประดุจบ่อน้ำโทษทีนะฮะบัดเนี้ยไอ้คำเนี้ยฮะกลายไปเป็นอยู่บนเป็นมอตโต้ของขวดน้ำไปแล้วฮะน้ำดื่มมอทอ ดูนะฮะนี่ฮะคือการตัดต่อผมอยากจะเสริมคุณสุชาติแบบนี้ตัดต่อแบบนี้เห็นชัดเลยมหาวิทยาลัยเปรียบประดุจบ่อน้ำเนี่ยฮะปัจจุบันกลายไปเป็นมอตโต้คำขวดน้ำสีแดงๆอาจารย์เอกชัยเคยเห็นไหมนะฮะนี่ฮะผมว่าเขาก็มีวิธีการนะฮะในการทำแบบนี้นะครับนะฮะแล้วก็ประเด็นสุดท้ายนะฮะผมคิดว่าแนวคิดนี้นะฮะก็ถ้ามันได้รับการใช้จริงผมเชื่อว่ามันก็จะถูกปรับเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยนะครับมันคงอาจจะไม่เป็นแบบนี้ก็ได้ถ้าเกิด80ปีก่อนเนี่ยมันได้รับการยอมรับมันอาจจะต้องพัฒนาต่อยอดไปเพื่อตอบสนองโจทย์ของสังคมไทยที่เปลี่ยนไปทุกยุคทุกสมัยเช่นเดียวกันนะครับมันอย่างที่ผมบอกอาจารย์ไงมันจะมีเรื่องนี้ขึ้นมาสวัสดิการศิลปินแต่ว่าแน่นอนมันต้องผ่านประเด็นนั้นก่อนให้มันมีความคิดแบบนี้ขึ้นมาก่อนมันจึงจะมาสู่ประเด็นนี้ได้ต่อถูกไหมฮะถ้าไม่งั้นเนี่ยถ้ามันไม่มีจุดเริ่มมันไม่มีทางต่อแล้วฮะโดยตรรกะมันแบบนี้อยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นผมคิดว่านะครับคือความสำคัญหรือว่าคุณค่าของมันเนี่ยผมคิดว่าคงไม่ใช่เป็นคุณค่าที่ไร้บริบทไม่ใช่นะครับแต่ผมคิดว่าจุดเริ่มต้นตรงนี้ที่เรามาคุยกันคือน่าจะเป็นเรื่องที่ว่าท่านอาจารย์ปรีดีได้เริ่มขึ้นแล้วนะครับได้เริ่มขึ้นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคงเป็นภารกิจของพวกเราทุกคนในฐานะคนไทยนะครับว่าจะทำยังไงกับมันพัฒนามันยังไงหรือว่าจะปฏิเสธมันผมว่าท่านอาจารย์ปรีดีคงจะยินดีนะครับถ้าเราถกเถียงกันอย่างมีเหตุมีผลนะครับขอบคุณมากครับอาจารย์ถาปนันบอกว่าอาจารย์ปรีดีได้เริ่มขึ้นแล้วแล้วพวกเราทั้งหลายนี้จะต้องสานงานนี้กันต่อส่งอนาคตของประเทศนี้ไปสู่ลูกหลานให้ได้นะครับขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมงานในวันนี้ขอเสียงปรบมือให้กับวิทยากรทุกท่านครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งดร.ถาปนันนะครับพี่นิคกุลนะครับพี่สุชาติสวัสดีดร.วรรณภาศิลสังฆะดร.ธรปิติดลแล้วก็คุณปีดาเข้าบ่อครับขอบคุณครับในเวทีวันนี้ช่วยกันบอกต่อถึงหนังสือพระดอนภาพนิยมนะครับของปรีดีพนมยงค์ฉบับขยายความตอนนี้วางแผงแล้วนะครับคุณปีดาเข้าบอกว่าจัดจำหน่ายทั่วประเทศแล้วหาซื้อได้ตามแผงทั่วไป